ครับตอนนี้เราก็มาสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับสมมติว่าเรามีหุ้นอยู่นะครับแล้วตอนนี้ดัชนีขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับ700ดูนะครับ716นะครับ .67 เรามันใกล้เคียงกับที่เราเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าเซตจะมาทดสอบแนวโน้มที่สำคัญคือบริเวณ720จุดนะครับที่เราได้สร้างเทรนด์ไว้นะครับโดยลากจากจุดตรงนี้มานะครับเซตจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่เราไม่ต้องกังวลว่าเซตจะผ่านได้หรือเปล่าเราต้องกังวลว่าตัวที่เราถืออยู่เนี่ยจะต้องทำยังไงกับมันนะครับเราก็มาตรวจดูจากเซตเนี่ยดูแล้วว่าเทรนตรง720จะผ่านได้ไหมนะครับแล้วก็ลองใส่ตัวช่วยไปใส่โอเวอร์เลย์นะครับใส่พาราโบลิกซาเข้าไปนะครับนะครับพาราโบลิกซาก็ยังให้สัญญาณซื้ออยู่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ DI ก็บวกอยู่นะครับยังไม่ลบลงมานะครับบอลลิงเกอร์แบนตรงนี้ก็จะไปอยู่ในสภาวะโอเวอร์บอทก็อยู่ประมาณเดี๋ยวคลิกดูนะครับอ่านค่าประมาณ725นะครับซึ่งมันจะทะลุเทรนด์ขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดไปแตะตรง725หรือผ่านเทรนด์ตรง720ขึ้นไปเนี่ยค่า RSI จะต้องสูงกว่า68นะครับจะผ่าน70ขึ้นไปก็อาจจะอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทนะครับทีนี้ไม่ว่า720จะผ่านหรือไม่มันจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทแล้วนะครับทีนี้พอเรามองที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับพอมันเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทเราต้องมามองดูตรงเส้นค่าเฉลี่ยนี้ว่าถ้าตราบใดเส้นค่าเฉลี่ย5วันยังไม่ตัด10วันลงมาเราก็จะถือว่าเซตยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ชัดดูชัดกว่านี้หน่อยนะครับเอาพาราโบลิกซาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครับว่าถ้า5วันยังไม่ตัด10วันลงมาก็ถือว่ายังดีอยู่ทีนี้เมื่อเรามองเซตแล้วเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วว่าเราจะต้องมองเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดูขอบแบนทั้งหมดอยู่ตรงไหนดูอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันแสดงสถานะโอเวอร์บอทหรือยังนะครับ DI บวก DI ลบทิศทางเป็นยังไงนะครับ MACD ตัดขึ้นหรือเตรียมจะตัดลงหรือเปล่านะครับเราก็ดูเซตเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูตัวหุ้นของเรานะครับถ้าเกิดเซตผ่านจุดโอเวอร์บอทขึ้นไปแล้วถ้ามันมีการปรับตัวลงนะครับแล้วเกิดเส้นค่าเฉลี่ยตัดลงมาแล้วก็ต้องเลิกนะครับทีเราจะมาดูหุ้นของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเราจะควรจะขายพิจารณาขายตรงไหนถ้าเรามองว่าตรงประมาณ725หรือ720หรือ725เนี่ยจะเป็นแนวต้านของเซตนะครับเราก็จะมาดูหุ้นของเรานี้การจะมาดูหุ้นของเราเราก็มาดูกลุ่มของมันก่อนนะครับสมมติว่าเราถือหุ้นกลุ่มแบงค์แล้วเพราะผมไม่รู้ว่าใครถือหุ้นตรงไหนก็จะวิเคราะห์เป็นหลายกลุ่มให้ดูนะครับมาดูหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับตอนที่ดัชนีล่าขึ้นมาใกล้เห็นไหมครับว่าเราเข้าสู่ใกล้เทรนด์ที่มีความสำคัญคือ720นะครับแล้วก็ตรงโอเวอร์เลย์เนี่ย725นะครับแต่มองผ่านกลุ่มแบงค์ที่ลากขึ้นมานะครับ RSI ดูนะครับในระดับที่76แล้วมาแตะขอบบอลลิงเกอร์แบนด้านบนเห็นไหมครับ MACD เมื่อมันตัดลงกลุ่มแบงค์ก็ตัดนะครับเมื่อมาถึงวันที่มาถึงตรงนี้วันที่8กันยายนเนี่ยครับใครที่มีหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ต้องพิจารณาขายออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับซื้อใหม่ก็ยังได้นะครับหรือจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับก็แล้วแต่นะครับดูนะครับใส่เส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยกลุ่มแบงก์นะครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นไปตรงนี้แสดงสภาวะกระทิงของกลุ่มแบงค์นะครับหรือว่าก็ยังดีอยู่แต่ที่เราพิจารณาตามเทคนิคอลนะครับว่าเมื่อถึง
70ขึ้นไปแล้วบริเวณแตะขอบบนไม่สามารถยืนอยู่ได้ในวันต่อมาเราก็ต้องพิจารณาออกไปก่อนหรือเราจะพิจารณาขายเมื่อมันทะลุไปเลยก็ได้ตั้งขายไว้สูงๆแล้วเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเล่นแล้วค่อยมารับใหม่ครับมารับซื้อแบงค์กลุ่มแบงค์ใหม่อะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าเราควรจะทำไงกับเราดีครับกับหุ้นของเราดีนะครับเรามาดูกลุ่มวัสดุครับกลุ่มวัสดุครับเมื่อมาแตะขอบบนนะครับถึงแม้ RSI ยังไม่ถึง70ฮะแค่63นะครับแล้วหุ้นก็ตัดลงมาแล้วนะครับเพราะ MACD ตัดลงมานะครับอันนี้ว่าหุ้นกลุ่มวัสดุยังไม่มีความแข็งแรงยังไม่มีสภาวะที่มีอะไรที่จะต้องเข้าซื้อนะครับใครที่ถือกลุ่มวัสดุอาจจะขายตรงนี้หรืออาจจะยังไม่ได้พิจารณาขายก็ไม่เป็นไรต้องดูนะครับเตรียมตัวถ้า DI ลบนี่ตัดขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องหาทางขายแล้วแล้วเรามารอรับที่ด้านล่างนะครับหรือจุดอื่นที่จะมีการกลับตัวของสัญญาณนะครับแต่ดูจากกราฟแบบนี้แล้วกลุ่มวัสดุยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับนี่มาดูกลุ่มปิโตนะครับทุกปิโตเนี่ยวันก่อนๆที่อ่อนไม่มีขาดแรงซื้อนะครับจนกระทั่งเมื่อมันทะลุมันมีแรงซื้อแล้วทะลุสมมติเราถือไว้นะครับวันนี้มันทะลุขึ้นมานะครับดูที่ RSI เห็นไหมครับ68ถ้าพรุ่งนี้ขึ้นอีกมันจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทนะครับก็ต้องเตรียมพิจารณาขายออกเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเพราะดัชนีเราใกล้ที่จะถึงเป้าหมายที่เรากังวลกันแล้วว่าจะอาจจะไม่ผ่านนะครับหรือว่าจะผ่านก็แล้วแต่จะไปต่อหรือจะไม่ไปจะมีการพักตัวแต่ตรงนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยมันจะเข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วเราก็จะพิจารณาอาจจะพิจารณาขายเมื่อวันรุ่งขึ้นดีดกับสูงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อมันเข้าสู่ไฮไลท์เข้าสู่เขตโอเวอร์บอทนะครับก็เตรียมตัวขายนะครับก็เปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหรือจะถือเงินสดก็แล้วแต่นะครับเรามาดูกลุ่มสื่อสารนะครับคือการพิจารณาหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยจะซื้อจะขายก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทะลุบริเวณแบนด์ขึ้นไปนะครับแล้วไอซายเกิน70เราควรพิจารณาขายแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแตะขอบล่างแล้วไอซายต่ำกว่า30เราก็ซื้อนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ดูเรื่อง DMI ตัดขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับ DI บวกตัดขึ้นตัด DI ลบขึ้นไปนะครับแล้วพร้อมกับพารามอลิกซาอยู่ด้านล่างนี่เป็นสัญญาณซื้อนะครับตรงนี้ก็จุดบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อแต่ตรงนี้เราก็ขายการซื้อการขายที่ขอบของโบริเกอร์แบนด์พร้อมกับดู RSIMACD แล้วก็ DI เนี่ยมันจะพิจารณาง่ายในกรณีที่ตลาดไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดที่อยู่ในภาวะกระทิงมันต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาตัวเป็นตัวประกอบด้วยว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังไม่ตัดลงมาเราก็ถือไปก่อนก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาพิจารณาเองว่าเราจะควรจะหมุนกลุ่มเล่นนะครับหรือว่าเราควรจะถือหุ้นของเราไว้นะครับเราก็พิจารณาดูว่าเมื่อใกล้ถึงเป้าหมายถ้าเราคิดว่าดัชนีจะถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็เทรนที่เราคิดว่ามันจะไม่ผ่านหรือว่าขอบโบริงเกอร์แบนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าใกล้จะถึงเป้าหมายหรือจะฟังจากนักวิเคราะห์หรือจะอาจจะข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ควรพิจารณาถึงการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบรายกลุ่มว่าเราควรจะหมุนกลุ่มเล่นหรือว่ากลุ่มหุ้นที่เราถือจะไปได้อีกหรือไม่นะครับโดยการพิจารณาอย่างที่บอกนะครับถ้า RSI ยังต่ำอยู่อาจจะยังถืออยู่ก็ได้อย่างเช่นกลุ่ม property นะครับสมมติว่าเนี่ย RSI เข้าสู่เขต overbought แล้วเนี่ยถ้ามันมาแตะขอบข้างบนหรือไม่แตะก็แล้วแต่เราควรพิจารณาหาทางเป
ลี่ยนกลุ่มได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันเปิดหรือว่ามันเข้าใกล้เคียงขอบบนนะครับแล้วก็ไปหากลุ่มที่ยังไม่ที่จะอยู่ในเขตของการโอเวอร์บอทนะครับแต่ถ้าเราตรวจดูทุกกลุ่มแล้วนะปรากฏว่ามันอยู่ในเขตโอเวอร์บอทหมดเลยนะครับหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราควรจะพิจารณาถือเงินสดแทนเพราะว่าได้เราจะไม่คุ้มเสียเท่านั้นเองครับนี่คือกลยุทธ์ของการมองหากลุ่มที่ยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มที่เล่นกันในกลุ่มหลักๆก็จะมีกลุ่มแบงค์นะครับวัสดุใช่ไหมครับปิโตนะครับสื่อสารพลังงานนะครับเอนเตอร์เทนนะครับไฟแนนซ์นะครับแล้วก็จะข้ามมากลุ่มproperty นะครับกลุ่มขนส่งนะครับเป็นต้นนะครับมาดูกลุ่มขนส่งครับนี่ก็เข้าสู่โอเวอร์บอทแล้วแล้วก็ใกล้ๆแตะเป้าหมายอย่างนี้เราเข้าไปเราอัพไซด์มันน้อยครับเราจะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับสู้เราถือเงินสดไว้ไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเชียร์ขายนะบริเวณใกล้ๆจะ120ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันไปต่อเราก็มาเลือกดูกลุ่มที่จะเข้าได้นะครับเราจะดูว่าเอ๊ะถ้าจะไปต่อมันไปต่อเนี่ยแต่ยังก็ตามผมเชื่อว่ามันก็ต้องปรับฐานนะครับถ้ามันจะไปต่อเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะทำให้มันไปต่อได้นะครับเมื่อกี้ผมข้าม energy ไปนะครับดูกลุ่มพลังงานนะครับเมื่อมันมาถึงนะครับบริเวณนี้ทะลุโบลิเกอร์แบนไปนะครับที่73นะครับแล้วมันก็ย่อตัวลงมานะครับแกว่งไซด์เวย์นะครับโบลิเกอร์แบนแถบล่างยกตัวขึ้นมานะครับเราดูเส้นค่าเฉลี่ยประกอบด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสั้นม้วนตัวกลับไปนะครับก็จะเกิดการกลับมาของกลุ่มพลังงานอีกครั้งหนึ่งครับที่ดัชนี720เนี่ยที่716วันที่อัด CD อยู่เนี่ยถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนะครับดัชนีไปต่อนะครับถ้าเกิดวันนี้นักลงทุนได้ขายหุ้นไปแล้วนะครับไม่รู้จะไปกลุ่มไหนก็ถ้าเป็นผมนะครับเนี่ยผมก็จะเข้ากลุ่มพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ขายไปแล้วแล้วหุ้นกรณีมันขึ้นนะครับก็จะมาพิจารณาตรงนี้เพราะว่ายังไอ้ไหนเริ่มปรับลดลงเหลือ50กว่าสามารถดิดกลับขึ้นไปใหม่ได้ MACD เตรียมจะตัดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนถ้ามาแตะขอบล่างนะครับการกลับมาของกลุ่มพลังงานก็จะสามารถทำให้ดัชนีไปต่อได้นะครับกลยุทธ์การเปลี่ยนกลุ่มหรือมองกลุ่มก็มีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนท่านใดมีความสงสัยนะครับหรือว่าพิจารณาแล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับโทรมาคุยกันได้ว่าขอหรือขอคำอธิบายได้นะครับเพราะเจตนาที่ทำซีดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็มีทิศทางการเทรดที่มีตัวช่วยนะครับนอกจากการเทรดใจด้วยตัวเองแล้วครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ